เมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลกขอให้ชาวโลกทั้งมวลเป็นผู้มีสมาธิเป็นที่พึ่งของเราด้วยเนาะนั่นนี่แหละที่ท่านบอกว่าคนเราเกิดมามนุษย์พึ่งข้าวน้ำก็เป็นมงคลเป็นยาทิพย์ของเรามนุษย์ไปมันหลายอย่างเรียกว่าสัมมาทิฏฐิของเด็กๆมันยังไม่เกิดต้องปลูกเสกมาตั้งกันในท้องครูบาอาจารย์บอกเมื่อแต่งงานแล้วก็รู้จักถือศีลวันพระเราก็ถือพรหมจรรย์นั่นแหละลูกหลานได้เป็นสัมมาทิฏฐิมาเกิดนั่นแหละเกิดแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในท่อน้ำทิ้งอะไรตาอะไรพอดีไอ้คนมันได้ยินเขามันก็นึกว่าลูกกัดเรืออะไรเอามือเข้าไปล้วงนั่นน่ะล้วงไปดีไม่เจองูเหลือมเขาเลยยุ่งใช่ไหมดีเป็นลูกคนนั่นไม่ตายเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าไปปัสสาวะก็คลอดลูกออกมาก็เลยเรียกชื่อเจ้าดินนั่นเห็นไหมเจ้าดินรวยมาเติบโตเดี๋ยวนี้แกตายไปแล้วน่าเห็นมารวยมันไม่แน่เสมอไปชีวิตคนเราถึงบอกว่านี่แหละบุพกรรมทำมาต้องการอดีตชาตินั่นน่ะทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลเราสร้างไว้ของเราให้พร้อมเราก็มีความสุขนะชาตินี้เราเป็นนะเราถือพรหมจรรย์นะเราเหมือนใจเราเป็นเทพเป็นพรหมคนเนปาลบางคนเห็นไหมต้องกับเด็กๆอ่ะแม่ก็พาไปอาบน้ำก่อนตอนขากลับก็นั่งอยู่นั่นแหละจนใกล้จะมืดเขากลับบ้านเขามีนิสัยพอเติบใหญ่โหดังทั่วโลกเห็นไหมที่ว่าลามะคนนี้เป็นลามะเก่ามาเกิดเป็นชาวเนปาลนั่นน่ะนั่งไม่กินข้าวก็ได้อำนาจสมาธิอำนาจฌานนานๆเหมือนมีคนมาป้อนนั่นน่ะมาเอาน้ำนมมาให้ดื่มน่ะเราก็มองไม่เห็นเขาก็กล้องไปจับเนาะก็ไม่กระดุกกระดิกนะนานๆจะกระดุกกระดิกนิดๆหน่อยๆนั่นน่ะนั่งของเขาได้นั่งจนไฟลุกท่วมตัวน่ะเห็นไหมไฟไหม้จีวรหมดแต่ผมไม่เป็นไรเอาไฟมันเย็นเนาะนั่นน่ะลงเอาไว้ให้ดูให้หลวงพ่อดูดูที่ว่าหลวงพ่อจะพูดอะไรท่านหมอนี่แหละกสินชานเขามีกสินน่ะเห็นไหมไม่ร้อนเนื้อหนังไม่ร้อนแต่จีวรลุกหมดไฟไหม้หมดเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ถ้าคนนี้ได้เจอหลวงพ่อท่านน้องได้เจอเหมือนหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็จะบอกว่าให้กลับมาดูใจมาดูสติที่ใจมาดูกายน่ะดูกายดูใจดูเวทนาในใจนั่นน่ะ
ที่บอกว่าดูข้างนอกแล้วกลับมาดูข้างในนั่นแหละมงคลมันก็กลับมาไงมงคลเลิกใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าใครโกงใครโกงเราหมื่นกว่าก็อยากจะตายใช่ไหมไม่มีเงินเจ็บป่วยนะทีหนึ่งเป็นแสนเป็นอะไรเห็นไหมไม่มีเงินอยากฆ่าตัวตายเห็นไหมคนทุกวันเนี่ยกลับมาที่เก่ากลับมาคิดว่าคนโกงก็ตายดีกว่าอะไรต่ออะไรวันนั้นเนี่ยเรานึกว่ามันอดีตชาติเราเคยไปหลอกลวงเขามาของที่เราหายเราก็นึกว่าอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะได้นั่นแหละเราไปทำเขาไว้ก่อนนั่นแหละเราไปทำเขาไว้ก่อนเขาจึงมาตีเราอะไรเงี้ยทีนี้ทำไมหลวงปู่ทำไมมาเข้าข้างพระองค์นี้นะก็ผมพายเรืออยู่ดีๆเขามาตีเราอ้าวเขามาตีเราแล้วหลวงปู่ว่านั่นแหละหลวงปู่ก็บอกว่าก็ไปประชุมกันขอโตนี่เข้าข้างคนไม่ถูกน้องหลวงปู่โตก็บอกว่าสมเด็จไม่เชื่อกรรมมึงไงสมเด็จไม่เชื่อกรรมหรือไงสมเด็จสมัยก่อนนี้ท่านภาวนากันเยอะเจ้าคุณสมเด็จเนี่ยภาวนาท่านก็ว่าสมเด็จนี่พูดก็เถียงไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ไปทำเอาไว้เขาจะไม่ตีเราใช่ไหมเขาจะไม่ตีเราเขาจะไม่ทะเลาะกับเราเขาจะไม่มาฆ่าเราเห็นไหมทีนี้ก็นั่นแหละสมเด็จก็บอกอย่างเงี้ยทีนี้ก็มันเป็นกรรมเก่าเนาะสมเด็จท่านว่าอย่างนั้นอยู่ดีๆเขามาตีเอาอะไรเงี้ยนี่แหละเราก็บอกว่าถ้าของเราหายเราก็บอกว่านั่นแหละให้ทานเขาไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจนะพี่น้องเราก็ยังอยู่นั่นแหละที่บ้านเราก็ยังมีบางคนแต่เขามาโกง40-50 ล้าน100 ล้านน่ะเห็นมาแต่มันก็ไม่หมดบ้านมันก็ไม่หมดบางคนน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายถ้าเรายังอยู่เราก็ยังรู้จักค้าขายเราก็ยังได้มากกว่านั้นอีกเนี่ยเห็นมาคนบางคนน่ะเห็นมาไปเล่นการพนันน่ะเขาโกงไป10 บาทจะคิด10 บาทก็จะเอาชีวิตเขาแล้วน่าเห็นไหมบางคนบอกว่าโยมแล้วถ้าโยมไปฆ่าเขาแล้วลูกเมียโยมใครจะเลี้ยงแล้วมันก็ยังเด็กๆใช่ไหมให้สตินั่นเนี่ยไกลๆก็ไม่อยากไปฆ่าเห็นไหมแค่เล่นการพนันกันแค่เสีย10 บาทก็ไม่ได้นั่นเนี่ยเสียบาท2 บาทก็ไม่ได้มันเสียเหลี่ยมเห็นนะขอกันกินมากกันนั้นอีกเห็นไหมแต่กองกัน เห็นไหม5-10 บาทก็อยากฆ่าหลวงพ่อสนองเอามาเทศให้ฟังนั่นนะแล้วเราก็เคยบอกว่าโยมอย่าไปทะเลาะกับเขาเลยเราทำโรงงานเราได้มากกันนั้นอีกเสียไป10 กว่าบาทก็เพราะเราไปเล่นน่ะมันไม่ใช่ของจริงมันของเล่นน่ะใช่ไหมมันก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะมันไม่ใช่ของจริงน่ะลุงคนนั้นก็เข้าใจพูดนะโยมมาบวชกันให้หมดเลยนะมาบวชเลยนะพระพุทธเจ้าท่านออกกลางคืนนะแล้วยอมว่าจะออกตอนไหนท่านก็เข้าใจพูดเดี๋ยวนี้ลุงปู่คนนั้นก็ตายแล้วน่าเห็นไหมพุทธเจ้าออกกลางคืนนั่นน่ะทีนี้
ถ้าเราไม่ออกมามั่งนี่แหละมันเป็นปัจจัยของเราเรามาต่อศีลต่อสมาธิเนี่ยบางคนหัวหนูอยากไปฆ่าตัวตายแล้วอย่าไปฆ่าเลยลูกเอ้ยคนเราอ่ะเรายังอยู่เนี่ยเรายังทำได้เยอะแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ศึกษาสมุนไพร วัดเราก็มีสมุนไพรใช่ไหมเราก็ไม่ตายนั่นแหละถ้าเราไปกินยาหลวงเนี่ยมันแรงมันบางทีหายก็หายตายก็ตายนั่นแหละใช่ไหมมันแรงนั่นแหละทีนี้เราเนี่ยเราก็เตือนสตินี่แหละเหมือนกับว่าให้ทานชีวิตนะนั่นแหละเหมือนว่าบางคนเห็นมา ร้อนมาทุกมาไม่รู้จะคุยกับใครบางคนก็ไปโดดสะพานเอาสะพานพระรามาหรือว่าสะพานพุทธนั่นแหละสะพานอะไรตาอะไรก็ว่าไปเป็นที่เป็นในสุสานเนี่ยเห็นไหมเป็นที่ความจำของคนทั่วไปสะพานตรงนั้นสะพานตรงนี้ คนมันตายอะไรตาอะไรเอาแม่คงคานั่นแหละเห็นไหมแทนที่เอาไว้อาบดื่มกินเอาให้เป็นที่ตายได้ด้วยอีก นี่แหละเห็นไหมโยมคนที่คิดไม่คิดเรื่อยไปปรุงแต่งเรื่อยไปนั่นแหละถ้าถึงคราวตายก็เลย ผีมันก็เลยชวนเลยผูกคอเชือกมันก็คุยได้ผีนั่นน่ะมันพูดใช่ไหมมันสิงเอาเลยอยู่ไปทำไมอยู่ก็ไม่มีความหมายมีดก็ได้เชือกก็ได้โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันคิดไปใหญ่นี้เข้าวัดดีกว่าเห็นไหม ท่านบวชอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะสิบกว่าปีหรือ20 ปีถึงจะได้ตายนั่นแหละคุณโยมเพราะว่าท่านนักเลงไงนักเลงเอาตีกันฆ่ากันก็เอานั่นแหละเห็นมาไปดำมาคนมันมีนิสัยเก่านั่นแหละเขาเรียกว่าคนตาเสือโยมคนตาเสือเนี่ย พูดดีก็ได้พูดร้ายก็ได้ใจดีก็ได้ใจร้ายก็ได้นั่นน่ะคนตาเสือเขาเรียกว่าอ่านลำบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะบุญกรรมรูปธรรมนามธรรมเขาจึงว่าจึงเอามาดูลักษณะคนไงนั่นน่ะคน มีลักษณะอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างไรอะไรตาอะไรมันจะพูดจริงไม่จริงอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ท่านมีสมาธิเนี่ยท่านก็เข้าใจเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าหลวงปู่มหาบัวไปเจ้าไปจับตุจักก็ เจ้าก็ไปซื้อหมามามั่งนะมันท่านคงเห็นแล้วว่าไอ้ลูกศิษย์มันไปเกิดเป็นหมากันเยอะเห็นไหมที่ท่านเราไปเลี้ยงเลี้ยงนะท่านรู้กรรมของมันนั่นเห็นไหมมันก็ไปอยู่กับวัดอยู่กับหลวงตาเพราะหลวงตามีกรรมฐานแล้วความเมตตาที่รู้ว่าธาตุ ธาตุธรรมมันเป็นยังไงธาตุทุกข์มันเป็นยังไงคนนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยท่านรู้นั่นเองมาจึงบอกว่าท่านเห็นเนี่ยนั่นน่ะที่คนบอกว่าหลวงพ่อไม่เคยเลี้ยงหมาสัตว์ท่านไม่เลี้ยงท่านบอกว่าไปจับแล้วมันติดเดี๋ยวตายแล้วไปเกิดเป็นหมาได้ ไปเป็นสัตว์ได้
นั่นน่ะทีนี้พอท่านรู้ธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นโอ้ไอ้พวกนี้มันญาติเราทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นน่ะเปลี่ยนทีนี้พระใหม่ๆแล้วก็เอ๊ะหลวงพ่อเคยแข่งขัดทำไมหลวงพ่อทำไมจึงเป็นแบบนี้ล่ะนั่นน่ะเห็นไหมพอรู้แล้วท่านปล่อยวางเหมือนว่าพระอริยเจ้าไม่ผิดทำอะไรไม่ผิดศีลไงไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปโกงใครอะไรเงี้ยน่าเห็นไหมศีลเนี่ยสำคัญทีนี้ท่านรู้แล้วเนี่ยท่านก็ญาติโยมก็มีคนอาสาเลี้ยงให้ท่านเห็นไหมพอท่านตายมันก็ตอมใจตายกันทีละตัวสองตัวเห็นไหมหมามันก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมตอนที่เรายังไม่เก่งอ่ะเราก็พยายามให้เก่งคัดกันไว้ใช่ไหมเก่งคัดกันไว้พอเก่งแล้วอ๋ออะไรผิดอะไรถูกมันอยู่ที่ใจนี่เองท่านบอกใจเราไม่ได้ไปทำให้ผิดนั่นน่ะใจเราว่างแล้วอะไรตาอะไรมันรู้แล้วใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่บางองค์ท่านก็ไม่พูดให้ฟังนะพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าพระอริยเจ้าเนี่ยดูไม่ถูกอ่ะใช่ไหมที่ท่านบอกว่าหลวงเจ้าคุณนั่นบอกว่าไปขอจีวรหลวงปู่ดุลหลวงปู่บอกมาขอข้างนอกกุฏิท่านก็บอกไม่มีเกเป็นชั่วโมงนั่งอยู่ถามทีไรก็ไม่มีพอเอามาให้ดูนั่นแหละก็ตาหน้าเราไม่มีนะใช่ไหมเมื่อท่านยกมานี่มันไม่มีก็เอาไปสิเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์เห็นไหมบางคนก็หลวงปู่หลงแล้วมั้งมีตั้งเยอะทำไมบอกว่าไม่มีก็ตัวตนท่านไม่มีนะท่านสอนพวกเราเอาปัจจุบันนั่นน่ะคุณแม่นิมนต์ไปฉันข้าวนิมนต์ไปเที่ยวไม่ไปนะคุณแม่ว่างไหมว่างไปเลยว่างก็ไปนะเห็นไหมเหมือนว่าเอาปัจจุบันพูดไม่ถูกแม่ไม่ไปเห็นไหมนิมนต์เหมือนบังคับนิมนต์นั่นแหละท่านไม่ไปแต่บอกว่าเห็นไหมพระอริยเจ้าฉลาดแม่ว่างเมื่อไหร่ไปเลยเนาะไปเลยไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมนั่นแหละลักษณะเดียวกันนี่แหละธรรมะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละพอทำได้ผู้ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมนั่นน่ะท่านอยู่กับโลกแต่ทำใจเหนือโลกอ่านยากเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะตัวรู้เนี่ยสำคัญนะเรามีสมบัติเท่านั้นเท่านี้พอนับไปนับมาพออายุมากที่หลวงพ่อสนองกรรมไม่ค่อยทำบุญสร้างทานอะไรเนี่ยก็เลยห่วงใครเอาสมบัติใครเอาตังค์เราไปไหนหมดนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองผู้ท่านมาเทศอ่ะโอ้ยก็แม่นับแล้วไงก็ไปเก็บเอ้านี่ไงแม่ก็นับอีกนั่นน่ะนับทั้งคืนหลงนั่นเห็นไหมเนี่ยมันดูดอยู่เห็นไหมทุกมันดูดกรรมมันดูดมันดูดไปหาพระธรรมก็ดีไปนะมันเลี้ยวไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะใช่ไหมเป็นที่พึ่งนั่นน่ะเอาไปเอะแม่จะตายแล้วแม่ไม่รู้จะเอาไปข้างไหนพ่อไม่รู้จะเอาไปข้างไหนทำบุญทำทานกันนั่นน่ะเห็นไหมแบบที่ว่า
ยายหลวงพ่อจรัญนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่จรัญที่สิงห์บุรียายจะตายแล้วนะแม่จะตายแล้วอยู่กันให้เป็นสุขนะทำบุญทำทานภาวนากันน่ะแม่จะตายแล้วพอบอกแม่จะลาแล้วนะอะไรตาอะไรก็ดับไปจริงๆเลยน่ะเห็นไหมเนี่ยก่อนอย่างนี้หายากใช่ไหมที่บอกว่านี่แหละเรามาฝึกเนี่ยโรงเรียนวิทยาลัยเดินดินนี่แหละโรงเรียนธรรมะเป็นโรงเรียนเดินดินอยู่กับธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมคุณโยมมันจะเหนือไปกว่านี้มันมีอะไรอีกใช่ไหมโยมที่บอกว่าทำยันจรวดมันก็ยังสงสัยบางคนก็หลงใช่ไหมถ้าล้มไปก็หลงก็มีบางคนสมองมันคาดเคลื่อนไปแล้วนี่แหละจึงบอกว่าเรามาฝึกไงมาฝึกนี่แหละถ้าพูดว่าเป็นเข็มทิศตัวรู้เป็นเข็มเหมือนเข็มทิศนั่นน่ะเราจะเดินไปทางไหนอ่ะใช่ไหมเราจะเดินไปทางซ้ายหรือขวานั่นน่ะไปทางที่สูงหรือที่ต่ำใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่กับใจเราเนี่ยที่ว่ามีครูบาอาจารย์น่ะดีเนาะสมัยพุทธกาลใช่ไหมพระโพธิสัตว์ต้องไปอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ดงพอถึงวันฟ้าวันกรก็รู้วันพระที่พระค่ำวันครึ่งเดือนปลายเดือนอะไรกลางเดือนสมาทานศีลเนี่ยเห็นไหมสมาทานศีลอุโบสถนั่นเห็นไหมแล้วยุคนี้เห็นไหมมียวดยานมีรถกันคนละคันอะไรต่ออะไรจะไปไหนก็สะดวกนั่นเราก็ยังดีเอายวดยานนำทางเรามาทำบุญนะอยากไปทำที่ไหนก็ไปเห็นไหมนั่นน่ะยังได้บุญนี่แหละจึงบอกว่าลองพิจารณาดูถ้าเราไปเห็นไหมฝังลูกนิมิต7วัดก็ถือว่าไม่ตกนรกแล้ว9วัด7วัดก็ลำบากเหลือเกินไปกันเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องนั่งเกียนไปบางคนขี่ม้าไปสมัยโบราณโอ้ยเป็นเดือนๆไอ้พวกเรานี่ไปวันสองวันก็โหมันไกลเหลือเกินนะเรานึกถึงไอ้เห็นไหมความสงบเย็นความเยือกเย็นของคนโบราณเราไปสัก5วันก็ไกลเหลือเกินวัดป่าบ้านตาดใช่ไหมถ้าเราเดินไปหรือว่าขี่เกียนไปเงี้ยไปเป็นเดือนๆเลยครับเนี่ยเรานึกถึงความลำบากของคนโบราณถึงบอกว่าทำไปทำมาเขาไปเป็นเทพกันเยอะนะคอยพระพุทธเจ้ามาโปรดนะเห็นไหมเขาก็บางคนก็ยังไม่ไปคอยพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังอีกนั่นแหละเขาก็ได้บรรลุธรรมอีกนี่แหละคุณโยมหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องคอยเราไปคอยท่านบนสวรรค์เลยนั่นแหละแต่ไม่ต้องให้ท่านลงมาโปรดพวกเรานั่นแหละเห็นไหมเราไปสบายอยู่บนนู้นนั่นแหละไปทำความดีใจใช่ไหม ทำความดีใจปีติว่าเราได้ทำรักษาศีลของเราภาวนานั่นน่ะหายใจเข้าออกนี่แหละให้มันเป็นมิตรเป็นญาติเป็นมิตรเป็นนี่แหละที่บอกว่าเป็นญาติมิตรของสมาธิเป็นญาติพุทธเจ้าทำไงดีใช่ไหมโยมเป็นญาติพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละ
ทำที่เราภาวนากันภาวนากันเห็นไหมบอกว่าแล้งหน้าเดือนห้าเนี่ยมันจะร้อนมากนะเห็นไหมคุณโยมบอกเราก็หาแท้งน้ำที่แช่น้ำเมืองไทยยังเยอะใช่ไหมนั่นน่ะมันร้อนเราก็ยังมีแท้กันเนาะหนาวนี่สิเนาะโอ้มันทรมานบางคนก็ตายอีกคนแก่เห็นไหมน่ะหนาวจนงัวควายตายอ่ะเห็นไหมงัวควายก็ต้องห่มผ้าให้มันใช่ไหมตัดบางตัวมันต้องไปหลบอยู่ในถ้ำน่ะเห็นไหมไปแอบอยู่ตามใต้ดินนะนั่นมันอุ่นนั่นนะเพราะไอดินจากความร้อนจากเห็นไหมแร่กรรมฐานลายตาอะไรนั่นนะเห็นไหมโยมนี่แหละมันจริงเข้ามาเรื่อยฮะเรายังไม่รู้จะไปทางไหนนั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็พูดไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันยังไม่มานะเดี๋ยวเขาก็หาว่าหลวงปู่โม้ใช่ไหมท่านก็พูดแต่หลวงพ่อทางวานนะท่านเมตตาท่านก็พูดให้ฟังนั่นนะแล้วยอมก็มาพูดอีกหน่อยบอกว่าเดือนห้าเนี่ยมันจะร้อนมากนะโอ้โหธรรมชาตินั่นเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นนายเราเขาเห็นไหมที่บอกว่าใครเราจะเก่งกับธรรมชาติใช่ไหมนั่นเนี่ยเขายอมบาบานเทพยอมบาบานเขาไอ้นั่นไว้แล้วเขาดูไว้แล้วเขาดูพวกเรานั่นเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยทำความดีเขาก็ดีใจนั่นน่ะทำไม่ดีเห็นไหมเขาก็ตรงการไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนน่ะมาเข้าวัดเนี่ยมันเข้าหลายอาการน่ะลุงคนนี้นะบอกว่าตอนรุ่นๆก็คงสุ่มปลาทำนานี่เนาะทำนาสุพรรณนี่ก็โอ้โหก็ไปไถนาไอ้ปลามันก็งงเมาก็ตุ่มปลาเอาปลาไปกินกันทีนี้พออายุมากเข้าฝันเลยฝันเหมือนว่าไปจะไปเมืองผีนั่นแหละไปทีนี้ก็นี่แกยังไม่หนีอีกเหรอเขาจะมาจับตัวแกแล้วนะเขาจะเตรียมมาแล้วเห็นไหมมาเป็นขโยงเลยพวกวิญญาณพวกชมบาบานใช่ไหมก็เหมือนพวกเรานั่นแหละไปสุ่มปลากันไปกันเยอะๆนั่นแหละอาการเขามาเขาก็สุ่มเลยสุ่มทีนี้คนนี้ก็ไปแอบในกอข้าวทีนี้ก็โอ้โหมันจะมาจับเราให้ได้ทีนี้ก็แกก็พุทโธนึกถึงหลวงพ่อสังวานก็พุทโธ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 มันก็เหาะสินะเหาะมาตกกอหญ้าน่ะที่จะบอกว่าก็กอข้าวนั่นแหละมันก็ไล่กวดมาจะสุ่มทีนี้ก็พุทโธพุทโธตกใจตื่นมานั่นก็มาเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังไงบอกว่าให้มาแก้ตัวไงหลวงพ่อบอกให้ถือศีลให้ภาวนานั่นจะได้อายุเราก็มากแล้วใช่ไหมห้าหกสิบแล้วเราจะไปต่อทุนไปทางไหนล่ะใช่ไหม
เนี่ยเราต้องสร้างแล้วภาวนาทีนี้ก็ยมบาลเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าแกไม่หนีก็โดนทีนี้ก็แกก็มาเข้าห้องปฏิบัติธรรมเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาก็ไอ้ปลานี่มันก็หุบข้างเดินจงกรมนั่นน่ะปุบปับปุบปับโอ้โหแบบนี้ถ้าเอาสมมาด้วยก็ได้ฟัดกันดีเนาะแกยังใจมันยังไปนึกอยากมาสมปลายมาเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังมันเป็นนิมิตนิมิตเป็นปลาเลยคบกันเห็นไหมทีนี้นี่แหละที่บอกว่านิมิตก็ต้องทำภาวนาภาวนามาดูใจมาดูความสงบถ้าออกไปมันเห็นเนี่ยเห็นข้างัวข้าไฟตีพ่อตีแม่บางคนเห็นมายุคนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นเห็นไหมที่บอกว่าบางที่ก็ธรณีดูดเลยสูบเลยใช่ไหมนั่นตีพ่อตีแม่พ่อแม่ก็ตายมันยังไม่ดูดไปเร็วแม่เห็นไหมสงสารเอาจอบมาขุดก็ขุดไม่ออกมันแข็งยิ่งกับหินอีกเห็นไหมทีนี้มันก็ยังไม่ไปมันยังไม่ดูดหมดแม่เอาข้าวไปป้อนให้ลูกอีกเห็นไหมมันเห็นไหมชั่ววูบเดียวชั่วรัดนิ้วมือเดียวเราไปสวรรค์ก็ได้เราไปนิพพานก็ได้ถ้าคนถ้าเขาจะอนุเคราะห์เราจะไปนรกก็ได้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวความโกรธน่ะเห็นไหมสร้างง่ายเหลือเกินใจนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนละศาสนาเขาก็บอกว่าโอ้โหผีมันมาขอญาตินั่นนะญาติพี่น้องอะไรตาอะไรนั่นแหละบางคนไปถือศาสนาอื่นแต่คนนี้บุญน้องแกน่ะที่ก็กลับมาถือพุทธแกก็ฝันเห็นมั่งนั่นน่ะเห็นก็มาขอนั่นน่ะใช่หลวงพ่อสนองไปที่โกลกอ่ะปัตตานีนู่นน่ะทีนี้ไปเลยนะนี่ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะมันที่อยู่ของพวกฉันนะเขาก็บอกว่าก็วัดมันเป็นวัดพุทธนี่นะทำไมมันคงเป็นที่เก่าของเขาน่ะมาสร้างวัดกันอะไรกันมีหลวงพ่อต้องกลับมาเอาสังฆทาน80ถังเลยนะถวายสังฆทานให้วิญญาณมันไปตามแสงสว่างของสังฆทานแผ่เมตตาบางทีมันไม่รู้คนละศาสนามันก็นั่งไฟห้างเฉยนะบางคนต้องถวายสังฆทานมันไปตามแสงสว่างของสังฆทานนั่นแหละมันได้ไปเกิดนี่แหละคุณโยมทีนี้ก็พวกหลวงปู่ลุยก็บอกอ่ะไปเจอตำปัจฉาไปอะไรต่ออะไรทีนี้แผ่เมตตามันก็ไม่รู้ยอมพรุ่งนี้จัดสังฆทานมามั่งนะฉันเห็นในไอ้ลาวป่าเนี่ยผีมันแผ่เมตตาให้มันก็ไม่รู้มันคนละศาสนามันคนละชาติอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะถวายสังฆทานมันจึงรู้นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลพระอรหันต์ก็ไม่เชื่อหรอกนะพระอรหันต์เชื่อเรื่องภาวนาเรื่องแผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าชาวพุทธด้วยกันแล้วก็บอกว่า
ก็ผมไม่เคยทำบุญแล้วผมจะหน้าตาดีได้ยังไงก็เป็นผีแบบหน้าตาไม่ดีทีนี้ก็ถ้ามาอย่างเงี้ยเราไม่ทำบุญให้นะไม่แผ่เมตตาให้อ้าวก็ผมไม่เคยทำบุญแล้วผมจะหน้าตาดีได้ยังไงเอออย่างนั้นเราพรุ่งนี้ไปใส่บาตรให้เนี่ยไปทำถวายสังฆทานอ้าวเขาก็มาให้เห็นอีกทีนี้สวยงามมาเลยนั่นเนี่ยเห็นไหมโยมนี่เนี่ยไม่ต้องสมัยพุทธเจ้าใช่ไหมคนวัดสังฆทานเรานี่แหละเขาก็มาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยโยมจะเชื่อไม่เชื่อโยมก็นึกเอาว่าเออไอ้บุญเป็นของเบาไงนั่นน่ะทานกุศลสมาธิกุศลเนี่ยที่บอกว่าสังมันไปตามสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมเออเมื่อคืนนี้มาอยู่ดึกไอ้เจ้าแว้นมันหายหมดมันเห็นพวกมันคอขาดมันก็สะดุ้งไปพักไม่รู้ตำรวจจะจับหรือไงกันก็ไม่รู้มันก็เลยไม่แว้นนี่นะไม่ดังแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ก่อนคอมันขาดนั่นน่ะรถมันไปชนป้ายเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเขาไม่ได้ทำบุญเลยสติของเขาไปไหนอ่ะนั่นน่ะแล้วเขาไม่ได้พุทโธไว้ในใจอ่ะเสร็จเลยเขาจะไปไหนก็ไม่รู้เลยตัวขาดใจเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเรามีภาวนาใช่ไหมเขาหมดอายุตายเขาไปลดความตายเขาใจดีเขาไม่เป็นไรอ่ะน่ะตกเครื่องบินยังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมพวกหลวงปู่วันหลวงปู่จวนกระดูกเป็นพระธาตุหลวงปู่ฟันเห็นไหมมันเหมือนอย่างกับว่าเขาขีดมาแล้วคนนี้ต้ององค์นี้ต้องตายยังไงอะไรยังไงเนี่ยอดีตชาติทำอะไรไว้ใช่ไหมที่บอกว่าชื่อหลวงพ่อชิดหลวงพ่อชิดนั่นนะเด็กๆมันก็เรียกปูชิดนั่นน่ะที่แต่งเพลงธรรมะให้หลวงตานั่นน่ะนั่นแหละหลวงตาก็บอกว่านั่นแหละแต่กายยาตายเขาก็ทำใจของเขาได้น่ะเห็นมานั่นน่ะเพราะว่าแกเคยฆ่าเขาไว้แล้วก็ไปตายใกล้ๆกับที่แกเคยฆ่าเขาไว้เป็นฆาลวาสนะแกบอกเห็นไหมเขาเจ้ากรรมมันไม่ยอมอโหสิถึงจะเป็นพระมันก็เอานะที่บอกว่าเห็นไหมเดินบิณฑบาตวันนี้ลาหมดแล้วลาญาติโยมแล้วไม่รู้มันจะมาทางไหนก็ไม่รู้วันนี้ถึงข่าวตายอาตมาก็ว่านะไอ้นายก็บอกส่องกล้องไปดูตายห่าพระนี่นาแล้วรับจ้างเขามาแล้วจะทำยังไงครับเอ้าลองดูลองยิงดูนั่นแหละเห็นว่าพระก็ตายจริงๆนั่นแหละเห็นว่าบินระบาดเนี่ยกำลังบินระบาดเลยเห็นว่าเนี่ยยอมเอ้าเราเนี่ยเป็นนายพานมาชาติไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไปยิงเขากำลังจะกินน้ำบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาอดน้ำเดินไปหาที่เอาก็กระบอกสะพายน้ำไปเถอะไม่ได้กินเพราะสัตว์มันยังไม่ได้กินน้ำไปฆ่าเขาก่อนตัวเองก็เดินสะพายน้ำไปเถอะนั่นแหละจนญาติพี่น้องมาฝันเห็นจนมาเข้าฝันมั่งอะไรมั่งอดน้ำนั่นน่ะเป็ดอดน้ำเป็ดไปเลี้ยงควายเห็นไหมหลวงปู่บอกว่า
ถือศีลก็ไม่ได้ถือศีลก็มีข้าวตากไปด้วยข้าวตากก็ขึ้นลาแล้วก็กินมีไงก็กินอย่างนั้นน่ะไอ้วิญญาณมันพูดนะวิญญาณตาคนนี้นั่นน่ะหลวงปู่ท่านเห็นไงบอกว่าเออทำบุญให้เขามั่งเนาะเขาไปเป็นเปรตนั่นน่ะหลวงปู่จันทาท่านก็เห็นน่ะเห็นไหมคุณโยมทีนี้พระเอามาคุยมันก็เหมือนมาตีแผ่ให้ญาติโยมฟังนะลูกหลานคนไหนยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้เราเชื่อพ่อแม่ของเราใช่ไหมเชื่อเคารพพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ของเราทุกวันนะแม้กระทั่งตายแล้วพระก็ยังคิดถึงพ่อแม่บางองค์ก็ทำบุญให้พ่อแม่วันตายเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ยังแม่อยู่ในดวงใจพ่ออยู่ในดวงใจเห็นไหมบางคนพ่อแม่ไม่ให้สมบัติกูก็พานอยู่นั่นน่ะไม่ทำบุญใช่ไหมทีนี้ทำไปทำมานั่นแหละมันก็ห่างวัดกันห่างวัดทีนี้ก็เลยคิดว่านั่นแหละความสนุกสนานเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์นะบุญกุศลไม่ใช่เครื่องบรรเทาทุกข์นั่นแหละเพราะเราไม่เห็นถ้าเราเห็นเราจะงกธรรมเราจะงกธรรมความดีที่เราได้เกิดมาพ่อแม่นี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเหมือนแผ่นดินโลกเนี่ยลานธรรมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราเห็นไหมถ้าเราโค่นมันหมดที่นี่ก็ไม่มีความหมายร้อนใช่ไหมแต่ต้นไม้มันทำความร่มเย็นสงบเย็นที่หลวงพ่อเยือนว่าต้นไม้มันมีชีวิตให้สอนพวกเราสงบเย็นนะมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่มันมีธาตุรู้นะโยมต้นไม้วัดสังฆทานก็มีบุญเพราะว่าแผ่เมตตาเขาก็รู้ได้ยินสวดมนต์ทุกเช้าค่ำนั่นน่ะเห็นไหมลาวไฟในป่าเห็นไหมพอพระไปลมพัดเห็นไหมลมพัดยอดไม้อะไรตาอะไรเทพเทวาเขาส่งเติมน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมน่ะบางที่ก็ไปแล้วก็ฝนตกอย่างเงี้ยนี่แหละคุณโยมว่าบุญกุศลเนี่ยมันเป็นของอัศจรรย์มันเป็นไม่ต้องของแบกหามไงนั่นน่ะมันเป็นของสาธุนั่นน่ะใช่ไหมของโมทนาสาธุนะทำความดีเห็นไหมถ้ายอมไม่ทำมันจะเกิดสันลามันจะเกิดลันธรรมมันจะเกิดสาธารณประโยชน์ได้ยังไงเหมือนในประเทศอ่ะเราก็ไม่ทำประเทศไทยอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่ไปเถอะเราก็มีแต่ป่าแต่หญ้ากันใช่ไหมนั่นน่ะคนใจดีทำตึกทำรามกันนั่นวัดเนี่ยมีแปนมีแบบแผนใช่ไหมคุณโยมจึงสวยงามนี่แหละวัฒนธรรมมันจึงเกิดใช่ไหมโยมวัฒนธรรมคนป่ามันก็รู้จักเครื่องประดับของมันนะแต่มันก็ประดับในแบบในป่าใช่ไหมพอมาถึงยุคนี้ประดับกันสวยงามรู้จักเอาเพชรเอาพลอยมาประดับนั่นน่ะเรียกว่าทำไงให้มันไม่มีที่ติใช่ไหมเนี่ยความดีก็เหมือนกันเพราะความดีเป็นของใจเย็นความดีเป็นของเมตตาเนี่ยถึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทีนี้เมตตาธรรมไม่ค้ำจุนโลกเมตตากองกันอยู่ใช่ไหมใครเผลอกูก็จะรักใครเผลอกูก็จะขโมยตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
ไม่รู้จะเข้าข้างใครอ่ะเห็นว่ามีสมบัติแม่ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้จะยกให้ใครจะยกให้สามีหรือจะยกให้ลูกก็ไม่ได้เขียนไงแม่มาตายซะอย่างเงี้ยอ้าวไปก็ยากเหลือเกินไม่ใช่ว่าจะเซ็นง่ายๆนั่นน่ะอ้าวถ้าเกิดเขามาหลอกเราล่ะมันก็น่าเห็นใจพนักงานนะมันมีทั้งดีทั้งหลอกเห็นไหมพินัยกรรมอะไรตาอะไรก็หลวงพ่อสนองว่าไปซื้อที่เห็นไหมโอ้ยมันต้องยี่สิบกว่าใบเลยโฉนดตัวจริงมันตัวไหนก็ไม่รู้เห็นไหมต่างชาตินะถ้าเชื่อเขาง่ายๆก็หลอกกันหมดนะเห็นไหมนะท่านรู้จักตึกตองนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงบอกว่าทำไมมันมีกฎเหล็กมันมีกฎหมายมันแรงเหลือเกินอะไรคนยังไม่กลัวน่ะเห็นไหมน่ะมันกลัวหิวมันกลัวไม่มีอ่ะใช่ไหมไม่ไปรักกับเขาเอามาก็ยังดีนั่นใช่ไหมที่หลวงพ่อสนองพ่อแม่ไม่ให้ก็ไปรักเขาเองนั่นน่ะที่ท่านแต่งเพลงให้เด็กๆมันฟังนั่นน่ะวัยรุ่นนี่แหละจึงบอกว่าปัญหาข้างนอกมันปวดหัวเนาะปัญหาพุทโธสมาธินี่เนี่ยมันแก้ไขไงนั่นน่ะแก้ไขใจเรานั่นน่ะคุณกุศลจึงบอกว่าคิดดีๆนั่นน่ะคนสามล้มพอคิดดีไงจึงมีความสุขไงตายก็มีความสุขแกมาตายเย็นนั่นน่ะตายไม่ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมตายแบบเป็นนะข้างถนนหนทางฆ่ากันตายเรียกว่าตายร้อนตายทุกข์นะตายให้พ่อแม่เป็นทุกข์นะคนมีศีลตายมานั่งกรรมฐานสวดมนต์ตายเป็นมะเร็งบางคนเห็นไหมนะเขาถึงจะตายเขาก็เอาคุณทรัพย์ของบัณฑิตไปได้มันอย่างเงี้ยคุณโยมถึงบอกว่าเห็นไหมเราเกิดมาเนี่ยเราจะขนอะไรไปนั่นแหละเราจะผลผ้าไหมหรือผ้าม่วงหรือจะผลขี้งัวไปใช่ไหมนั่นแหละเราเจอทองแล้วก็เอาทองนั่นแหละเจอพระนิพพานแล้วก็เอาพระนิพพานนั่นใช่ไหมนั่นแหละถึงจะถูกใช่ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเมียจะด่าเราต้องทูลหัวไปไอ้ขี้งัวเราก็เก็บมาเหนื่อยให้เพื่อนก็เห็นมาเจอผ้าไหมผ้าม่วงเอาทิ้งผ้าธรรมดาเอาผ้าไหมเจอทองก็เอาทองไปอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะไอ้คนนั้นก็ไปถึงบ้านฝนมันตกละลายไปหมดเมียด่าจนได้นะเปียกเปื้อนไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมสาระมันน้อยไงนั่นน่ะความหมายหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงพ่อสนองสอนอะไรง่ายๆเนาะสอนไม่ยากนั่นน่ะสอนให้เราเข้าใจนะพุทธศาสนาถึงบอกว่าสอนให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสอนให้เราเห็นไหมครูบาอาจารย์มาเจอกันอ่อนน้อมถ่อมตนรักหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะว่าอุตส่าห์มาเยี่ยมหลวงพ่อมหาบัวก็เคยมาเทศที่เนี้ยหลายหนใช่ไหมมารับทองคำก็มานั่นน่ะพอมาดูอีกโอ้โหหลวงพ่อเนาะไม่มีอะไม่มีใครจะหาทรัพย์ได้อย่างกับท่านใช่ไหมนั่นน่ะ
สมาธิเราเป็นกระทะเป็นหม้อทิพย์นะบาตรทิพย์นั่นนะที่ว่าพระสงฆ์ใช่ไหม
มีบาทลูกเดียวเป็นหม้อทิพย์นั่นเองนั่นเห็นไหมทีนี้คนไม่ค่อยเชื่อหรอกเราไปดูในโทรทัศน์น้ำท่วมต้นไม้มันก็มีอยู่ข้างบ้านเห็นไหมไม่ได้คิดจะทำนั่นบางคนมีกรรมเนาะมันก็คิดกันไม่ได้นั่นเราก็คิดแบบโง่ๆคนโง่ๆนะ ใช่ไหมคุณโยมคิดแบบคนในป่าสาวของขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเอาเชือกสาวขึ้นไปไปไว้ยอดไม้ใช่ไหมทำถุงดำไว้เอาตะข่ายเห็นไหมเนี่ยฝรั่งก็เหมือนกันนะอยู่ตามเขาตามอะไรเห็นไหมลำบากถ้าเขาถ่ายให้ดูเราจึงรู้ไม่ใช่ฝรั่งจะสบายอยู่ตามนั่นใช่ไหมคนจีนก็เหมือนกันคนภูเขาต้องปลูกบ้านไว้ปลูกบ้านไว้แล้วก็ให้งัวให้ควายมันมาอยู่ติดในข้างล่างใช่ไหมไม่งั้นเสือมันมากินชาวเนปาลอยู่บนภูเขาโอ้อยู่กันด้วยความลำบากแต่เขาอยู่แบบมันชินแล้วเสือก็เหมือนหมาชาวบ้านนั่นแหละใช่ไหมเพราะเขาปิดประตูแล้วมันก็มาทำอะไรลำบากไงนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเอาไว้เห็นไหมนั่นเรามาชาติเนี้ยเรามาสร้างความดีของเรานั่นเมตตากรุณานี่แหละที่บอกว่าวิริยะ บารมีศรัทธาบารมีศีลบารมีเนี่ยนี่แหละพระคุณสัมปันโนนี่แหละเห็นไหมที่ทำให้เราได้เกิดมาได้ขันธ์หน้าที่เจริญนั่นเห็นไหมขันธ์หน้าของเราไม่บุบสลายโรคภัยไข้เจ็บมาตามอากาศโรคภัยไข้เจ็บมันมามากเข้าเห็นไหม นั่นอย่าว่าจะกินอดมันก็ทำให้คนตายได้น้ำมั่งลมมั่งดินไฟเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ให้กลัวแต่เราให้รู้เท่าทันมันให้ภาวนานั่นเราจะได้รวยก่อนตายใช่ไหมถ้าเรารวยก่อนตายมันดีเราไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยเข้าวัด นั่นบางคนโอ้ยชาวพุทธไม่มีสาระหรอกว่ากันไปว่ากันมาเราก็ไม่ว่าเขาเห็นไหมเพราะว่าถ้าคนรู้ไม่ว่าพระอริยเจ้าไม่ว่าใครนั่นทำหน้าที่เมื่อเวลาถึงเวลาแล้วท่านก็จากไปกับหมดใช่ไหมนั่นคุณโยมจนเที่ยงแล้วมั้ง ตาเราก็ไม่ค่อยนะนี่แหละบุญบันดาลที่เราได้ปฏิบัติกันที่เอาขยันนะขยันไปบาไปครับขยันไปชายทะเลก็ลำบากเห็นไหมขยันเข้าวัดดีกว่าเมื่อชราแล้วใช่ไหมนี่แหละเรามาดูลมทิพย์เราในใจเรา นั่นลมทะเลก็เท่านั้นพอกลับมามันก็แค่นั้นใช่ไหมนั่นสวยก็อยู่แค่นั้นถ้าเราเห็นความสวยในสมาธิโอ้มันสวยกว่าข้างนอกอีกใช่ไหมต้นไม้ก็ระยิบระยับตานั่นที่หลวงพ่อสนองว่าพอเราไปแล้วมันมีแต่หิมะมันหิมาลัยมันอยู่ตรงไหน ที่มาพานมาอยู่ตรงไหนนั่นมันเป็นของทิพย์มามันเขามาช่วยเหลือพุทธเจ้าโพธิสัตว์ใช่ไหมนั่นแหละท่านถึงจะเห็นมีดงไม้ดงไร่มีเสือมีอะไรตาอะไรนั่นมันเป็นบุญของพระเวสสันดร นั่นแหละ
ทีนี้ก็เออเห็นไหมพอหลวงพ่อสนองไปโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเอาขยันเอาไว้เถอะทำเล็กทำน้อยแล้วก็ทำของเรานั่นนะใครไม่ทำเราก็ไปมองปากเขาใช่ไหม บ้านนั้นเขารวยเราก็ไปมองเขาเนี่ยเขาล้อมรั้วไม่ให้มองเขาเล่นดนตรีในบ้านของเขาเห็นไหมเอาพวกแก๊สไปเล่นแต่เขาไม่ให้ชาวบ้านดูเห็นไหมเขาดูกันระดับครอบครัวเขารวยนะเห็นไหมก็ห้ามก็ว่าเขาไม่ได้นะเห็นไหมคนรวยบางคนเขาเหมือนว่าเขาไม่อยากใครเห็นนะบางที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะนี่นะเรารวยเปิดเผยรถเรานั่งกรรมฐานนะพักพวกเยอะเนาะนั่นนะไปทำบุญนะเขาชวนกันไปมีโอกาสเราก็ได้ไปนะชรามากๆแล้วแม่อย่าไปเลยอย่าแม่ไปเป็นลมนะเห็นไหมตอนหนุ่มๆสาวๆทำไว้มันไม่แน่นอนนะทำไมลมน้ำดินน้ำลมไฟนั่นแหละก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้เข้าวัดฟังธรรมกันได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละพ่อเราเดินยังไงพ่อเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละหลวงพ่อสนองพ่อสังวานแม่บุญเรือนเห็นไหมเนี่ยเป็นที่พึ่งของลูกผู้หญิงด้วยมีกำลังใจเราจะท้อแท้เราก็ได้นึกถึงคุณแม่บุญเรือนกันนี่แหละบางคนนะทุกยังไงกูก็ใส่บาตรทุกยังไงก็ใส่บาตรแต่ทำไมทำมาคนก็อิจฉาแกก็ใส่บาตรทุกวันนะวัดกิตนาเดินผ่านหน้าบ้านแกทุกวันแกก็ใส่นั่นแหละจนยากยังไงแกก็ใส่ของแกเดี๋ยวนี้เห็นว่าแกก็สบายของแกนะสบายแบบช่างดัดผมนะนั่นแหละนี่แหละไม่ทิ้งธรรมพวกเราไม่ทิ้งทานบารมีของเราเนาะขอบุญกุศลนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายที่มีปัญญากุศลนะขอให้ได้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลให้มีทรัพย์สลิงทานมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับสำหรับจากนี้ก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับเชิญตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนางวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินนางวัตเมธานัง
อาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์งวนเจ้าได้เลยครับเชิญครับแล้วนักบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนครับขอรับส่งต่อนั่นชูรถครับเชิญเลยครับครับท่านก็ได้รำธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับคือหลวงพ่อสมาสมาธิโกที่วัดสังฆทานก็มีอย่างนี้เป็นประจำทุกๆปีเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีเดียวหรือวันนี้วันเดียวที่วัดสังฆทานนั้นมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการสวดมนต์ทางวัดสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นทุกๆวันที่โบสถ์แก้วนะครับตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันสมณธรรมคือวันเสาร์แล้วก็วันพระก็จะสองทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ที่จะมาธรรมสวดมนต์ในช่วงภาคเย็นก็เชิญได้ที่ลานที่วัดสังฆทานนะครับแล้วก็ท่านใดจะร่วมบุญก็เชิญได้เหมือนกันนะครับตามตู้บริจาคและตู้บุญทุกๆตู้เป็นอริยทรัพย์ของท่านเองที่ทำเอาไว้เก็บไว้ใช้ในภพต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นบุญทานบารมีนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำเราไปสู่พบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้มาบวชถือปฏิบัติธรรมเนสังคิกบ้างแล้วก็มาถือโบสถ์ศีลบ้างก็เป็นผู้ที่มาประพฤติพรหมจรรย์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีจิตที่แจ่มใสแล้วก็มีการรู้ธรรมและเห็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามาประพฤติและปฏิบัติธรรมกันนะครับโชคดีโชคดีค่ะสำหรับช่วงงานประชุมพระกลางพรรษานะคะในวันที่21ถึง27สิงหาคมนี้ก็ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติในช่วงนั้นก็จะได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการแสดงธรรมนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายโมงนะคะเป็นต้นไปในวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นการเปิดประชุมโดยพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาเป็นองค์ประธานนะคะและในช่วงค่ำ 19:30 นาทีบนเรือนไทยมีการแสดงธรรมตลอดนะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงงานประชุมพระและมีงานทักษิณานุปาทานพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานถวายแด่พระสงฆ์74รูปมาเดินทางมาฉันพระอาหารเช้านะคะเป็นเจ้าอาวาสนะคะในวัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี74รูปและถวายเครื่องสังฆทานจำนวน74ชุดในโอกาสนี้ท่านใดจะร่วมบุญที่ลานธรรมเรียนเชิญได้นะคะรวมทั้งการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโย3องค์ด้วยกันนะคะตามดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านใดจะมีส่วนร่วมในการสร้างนะคะสังฆรัตนะเพื่อเป็นวิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่ออัญเชิญประดิษฐานยังสาขานะคะต่างๆของทางวัดสังฆทานเรียนเชิญได้นะคะโดยจะมีพิธีหล่อล้อมองค์หลวงพ่อสนองกระดับบุญโยในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะในบริเวณลานตรงข้ามโอสถสถานคลินิกแพทย์แผนไทยลานจอดรถด้านนอกนะคะก็พิธีเริ่มอย่างเข้าสู่พิธีการในเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะท่านใดที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันในโอกาสช่วงการจัดงานในการตั้งโรงทานก็ดีค่ะเป็นเจ้าภาพในการถวายพัฒหารหวานข้าวน้ำปานาแด่พระภิกษุสงฆ์ก็สามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรนะคะยะอานิจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับ
แห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ตั้งใจรับพรนายมนะทานที่ท่านอุทิศให้ก็ขอให้สำเร็จผลทุกอย่างตามความปรารถนาโรคไปไข้เจ็บก็ขออย่าได้กำกายชาวพุทธเนาะอย่าได้กำกายคนที่ปฏิบัติธรรมขอให้ตายหมดอายุไข80ก็ยังดีเนาะนั่นน่ะเอ็นมาทุกวันนี้18 18มันก็ตายแล้วยะถาวะลีวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บ่ดีบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปะเมวัสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไวควรยินดี ภวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลคนยังมีแก่ท่านละกันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันณเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาให้ทุกไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
มมังนมัสสามิครับสักการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้านอบน้อมพระสงฆ์มหาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าคราบวันทาจามาตาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบครับนักบวชหญิงทั้งชายก็ไปล้างภาชนะได้นะครับ